ัทไปรษณีย์ไทยจำกัด Track and Trace Solutions ส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันศุกร์ที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2561วันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันนฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันส่งท้ายสัปดาห์นะฮะและเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นก็พลิกความคาดหมายหน่อยใช่ค่ะดัชนีดาวโจนส์นะฮะบวกไป617จุดก็คาดหมายกันว่าโอ้จะต้องบวกตามอ่ะปรากฏว่าสุดบวกไว้จริงครับค่ะบวกไปไม่เท่าไหร่บวกไม่กี่จุดนะฮะแล้วก็ค่อยๆบ่ายๆก็ล่วงๆลงมาเจอติดลบเลยนะค่ะแล้วก็ตลาดก็อาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อนบ้านย่านเอเชียตอนนี้เราไม่ค่อยยิงอะไรใครเท่าไหร่ค่ะวันก่อนนั้นฮ่องกงก็บวกไป400กว่าจุดเราก็ไม่ได้บวกไม่บวกตามนะเมื่อวานนี้พอเขาไม่บวกลงไป200กว่าจุดเราก็เลยสุดท้ายเราก็ลงตามเขาดูยากเล่นยากนะฮะแล้วก็3วันที่ผ่านมาปรากฏแต่กองทุนรวมในประเทศเป็นผู้ซื้อหลักคนเดียวเลยค่ะนะคนอื่นเขาขายกันหมดเลยนะเหมือนกับพยายามพยุงตลาดไว้นี่มันจะอยู่ไม่อยู่ค่ะแต่เป็นผู้ซื้อรายเดียวมันก็พยุงลำบากวันนี้ส่งท้ายสัปดาห์ค่ะถ้าดูปัจจัยแวดล้อมแล้วไม่มีอะไรนะไม่เอื้อเท่าไหร่เลยนะเดี๋ยวเรามาดูท้ายๆนะฮะเพราะว่าทั้งโลกไปดูแล้วตลาดทุนนะฮะทั่วโลกเนี่ยแกว่งตัวในกรอบแคบมากตั้งแต่ยุโรปปิดไปดาวโจนส์ปิดไปนะแล้วก็มาเอเชียเพิ่งเปิดเช้าวันนี้ก็แกว่งตัวในกรอบแคบๆผันผวนอยู่ในกรอบแคบๆเอาละฮะเรามาดูเรื่องสำคัญหุ้นน้องใหม่ดีกว่าเมื่อวานนี้ SISB นะคะที่เข้าเทรดในตลาด MAI ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์เสียงคัดค้านจากหลายฝ่ายซึ่งก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าก็เป็นไปตามคาดเพราะว่าราคา IPO 5บาท20สตางค์เปิดตลาดมาเนี่ยก็ปรับลงไปทันที5เหลืออยู่5บาทลงไป20สตางค์ทันทีคือต่ำกว่าจองทันทีที่เปิดตลาดเลยครับแล้วก็ปิดตลาดเนี่ยนะคะก็ปิดไปที่ระดับ4บาท36สตางค์ลงไป84สตางค์ก็คือลงไปประมาณ16.15% ค่ะเต็มหมดค่ะแต่คนที่จอง IPO ไว้ก็พูดไปตั้งแต่ก่อนหน้าแล้วค่ะนะฮะยังไม่มีกระแสต่อต้านที่แรงขนาดนี้นะค่ะก็บอกว่าคืออย่าไปลุ้นในกระดานไม่ต้องไปลุ้นนะเอาวันที่เขาเคยเสนอขายเนี่ยนะค่ะเมื่อวานไปเจอคนเขาก็บอกไปฟังอาจารย์สุนันท์แล้วโชคดีไม่เจ็บจากตัวนี้ลังเลอยู่จะจองไม่จองพอฟังแล้วเนี่ยไม่จองก็ไปเจ็บไปก็ต่างมาจองไปเรียบร้อยนะที่ต่างมาจองเนี่ยไปเกิดอะไรขึ้นในช่วงบ่ายๆช่วงเช้าเนี่ยเขาพยายามอยู่แถว5บาทพอช่วงบ่ายมีข่าวคุณจุติไกรเลิกถูกต้องค่ะคุณจุติไกรเลิกเนี่ยนะคะก็ไปยื่นฟ้องศาลนะคะได้ให้ทีมกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญไปยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองขอให้กลต.เนี่ยระงับการขายหุ้น SISB ในตลาดหุ้นไทยค่ะในเนื้อหาคำฟ้องเนี่ยมันมีสาระสำคัญว่าธุรกิจโรงเรียนเอกชนเนี่ยมีสิทธิพิเศษที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีต่างๆอันเป็นการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาจากภาครัฐโดยประชาชนผู้เสียภาษีรวมถึงรัฐยังมีอำนาจในการกำกับดูแลให้โรงเรียนเอกชนต้องจัดสรรผลกำไรเพื่อนำกลับไปพัฒนาโรงเรียนตนเองด้วยหากวัตถุประสงค์ของโรงเรียนเปลี่ยนไปมุ่งแสวงหาผลกำไรสูงสุดด้านการเงินให้กับผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์โดยอาศัยสิทธิพิเศษได้รับการยกเว้นภาษีอีกด้วยนับเป็นการเอาเปรียบสังคมและเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็เลยมีการยื่นฟ้องศาลแล้วเขาก็บอกว่านอกจากเรื่องของเหตุผลอันนี้แล้วมันก็ขัดต่อกฎหมายประกอบอื่นๆก็คือพรบการศึกษาแห่งชาติพรบโรงเรียนเอกชนประกาศคณะกรรมการตลาดทุนนะคะโดยในส่วนทางคดีเนี่ยศาลก็ได้แจ้งไปยังนายจุติไกรเลิกผู้ฟ้องคดีและออกหมายนัดให้คณะกรรมการกลต.มาไต่สวนทำคำชี้แจงเสนอต่อศาลในวันไต่สวนก็คือวันที่7ธันวาคม2561ค่ะเนี่ยตอนนี้นะฮะสมมติว่าศาลค่ะรับคำร้องพิจารณาแล้วก็คุ้มครองฉุกเฉินเนี่ยก็หมายความว่าเมื่อวานเขาพูดกันนะ SP ภาคการซื้อขายไปชั่วคราวเรื่องใหม่ SP ก็เนี่ยมันก็เลยไปนะฮะพอยื่นมาปุ๊บเนี่ยนะราคาหุ้นตระหนกให้เกิดขึ้นคือกระแสเนี่ยคนนอกเนี่ยเขาไม่ได้จองซื้อไว้นะเขาไม่อยากเข้าอยู่แหละพอมาเรื่องนี้แบบไม่ยิ่งไม่เข้าใหญ่นะมูลค่าการซื้อขายหุ้นใหม่นะนี่กระจายเป็นพันกว่าล้านนะค่ะงั้นดูจากหุ้นใหม่ทั่วๆไปเนี่ยนำหุ้นมาเสนอขายเท่าไหร่ค่ะนะเวลาวันซื้อขายวันแรกเนี่ยจะซื้อขายกันแบบเท่ากับหุ้นที่มากระจายอ่ะค่ะหรือบางกรณีเนี่ยหลายเท่า
2เท่าของหุ้นที่กระจายเขากระจายได้เงินไปประมาณสัก1,000กว่าล้านแม้ควรจะซื้อขาย1,000กว่าล้านแต่นี่อยู่879ล้านคนไม่เข้าคนไม่เข้าเพราะกลัวนะเรื่องปัจจัยพื้นฐานเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าเรื่องของอนาคตเนี่ยกระแสต่อต้านเนี่ยทำให้คนไม่อยากยุ่งความเหมาะสมความไม่เหมาะสมเป็นเรื่องของจริยธรรมคือโดนกระแสอย่างนี้คนก็ไม่อยากไปแตะกลัวเจ็บเรียกว่าเป็นหุ้นที่มีปัญหาแล้วล่ะมีปัญหาแล้วคราวนี้จะอยู่ยังไงสมมติว่าศาลบอกมันต้องไม่ให้รับนะแล้วจะออกยังไงเพราะเงินก็เงินใครจะมารับผิดชอบกับไอ้เงินที่ต้องซื้อหุ้นคืนน่ะค่ะใช่มั้ยถ้าซื้อราคาเท่าไหร่แล้วคนที่ซื้อขายในนี้โอ้โหยุ่งแล้วราคามันต่ำกว่าจองลงไป5บาท20สตางค์ด้วยนี่เรื่องตอกย้ำไงมีคนก็พูดนิดนึงเลยไม่พูดนิดนึงพูดทำนองเดียวกันนะว่าจริงๆจะทำหน่อยเนี่ยมันคิดถึงปัญหาสังคมกันหน่อยคือเมื่อวานนี้ก็พูดไปเยอะแล้วนะว่าอย่าไปคิดถึงทุนนิยมอย่าไปคิดว่าโอ้โหไอ้นี่มันตลาดหลักทรัพย์ต้องเอาแบบเขาแบบนู้นแบบนี้แบบมันไม่จะเป็นอ่ะของเราคือของเรานะและเนี่ยเป็นเพราะว่านโยบายเนี่ยไอ้แนวคิดอย่างเงี้ยเป็นนโยบายในการที่จะสร้างความเติบโตในเชิงปริมาณในการสร้างบริษัทจดทะเบียนใหม่อยากให้ตลาดทุนเติบโตโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพมันเหมือนพูดไปแล้วมันเหมือนใน GDP ที่รัฐบาลหลายรัฐบาลพยายามเราอย่าไปเจาะจงนะคือพยายามสร้าง GDP ให้โต 8% 5% 6% เนี่ยนะแต่ถามว่าชาวบ้านเนี่ยได้รับประโยชน์อันนี้สงจากการเติบโตของ GDP เท่าไหร่ถ้ามันไม่บอกว่า GDP โต 0% หรือไม่โตเลยก็ได้นะโต 1% กันแต่ว่าทุกคนเนี่ยได้รับประโยชน์คือดีขึ้นทุกคนไม่ใช่ว่าแบบ GDP เท่าเทียมกันอ่ะไม่ใช่โตไปแล้วคนกลุ่มหนึ่งได้ประโยชน์นะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังไม่ได้ประโยชน์โอ้ยังทุกข์ยากอยู่อันนี้จะโตทำไมคุณจะไปโตทำไมจะไปเล่นตัวเลขทำไมเหมือนกันเนี่ยที่สาทรัพย์เนี่ยนะเอาสินค้าคุณภาพเข้ามาในเชิงคุณภาพไม่ใช่โตในเชิงปริมาณแล้วรับหุ้นตัวนี้เข้ามาก็บอกแล้วเขาอยู่ดีๆไปเสนอเขาเองไปชักชวนเขาไปชี้แนะเขาดึงเขาเข้ามานะแล้วก็เพราะอะไรเพราะว่าถ้าคิดดูนะสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเป็นพันแห่งพอเข้ามาตัวหนึ่งเหมือนโรงพยาบาลแต่ก่อนนั้นก็คำนึงกันหนักนะได้เข้าโรงพยาบาลแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาแล้วเนี่ยจะเป็นมันจะมีผลหรือเปล่าเนี่ยบางคนยังถึงวัดนี้ยังไม่บอกว่ายังไม่ควรเอาคู่โรงพยาบาลเข้ามาเลยนะเพราะว่าหนึ่งค่ารักษาค่าอะไรนี่มันคือคิดแต่กำไรอย่างเดียวนะแล้วคนที่ทำโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยก็รวยกันหมดนะลูกค้านี่เต็มเลยนะนะก็เหมือนกันในโรงเรียนพอเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าอันนี้เข้าได้ผ่านเข้ามาแล้วนะจะเป็นตัวเดียวตัวแรกตัวเดียวแล้วไม่ให้เข้าอีกได้หรือเปล่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยตลาดทรัพย์ก็คราวนี้หวานหมูแล้วถ้าตัวนี้สำเร็จนะเดี๋ยวก็ไปเจาะโรงเรียนนู้นโรงเรียนได้มหาวิทยาลัยนี้สถาบันการศึกษานี้มันก็มีกลุ่มลูกค้าที่แบบสมใจอยากตลาดทรัพย์ที่อยากจะให้โตในเชิงปริมาณเนี่ยเพราะมีพันโรงเรียนเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ใหญ่เลยนะปัญหาคือว่าเอ๊ะเข้ามาแล้วเนี่ยมันมีโรงเรียนเน่าๆเดี๋ยวกลายเป็นหุ้นโรงเรียนเน่าอ่ะคือไอ้พวกที่ไม่กำไรนะลื้อล่อแร่อยู่เพราะว่าตอนหลังเนี่ยสถาบันการศึกษาก็เหนื่อยนะเพราะนักศึกษาจำนวนนักเรียนนักศึกษาลดน้อยลงน้อยลงใช่ค่ะก็เลยเอาเดี๋ยวแต่งตัวมาแล้วบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินเนี่ยแต่งตัวปั้นดินให้เป็นดาวนะเอาหุ้นดาวมาปั้นให้ดีตบตาคณะกรรมการตลาดทรัพย์เนี่ยนะฮะไม่เยอะแยะนะเข้ามาไม่กี่เท่าไหร่ไม่กี่ปีตายเน่าสร้างความเสียหายแล้วใครรับผิดชอบอ่ะเหมือนกันโรงเรียนเนี่ยเดี๋ยวถ้านั่นมาปั๊บใช่ไหมเข้าได้เนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เชื่อว่าโรงแรมที่ล่อแร่โรงเรียนนะสถาบันการศึกษาที่ล่อแร่เนี่ยเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวเรียกที่ปรึกษาทางการเงินแล้วที่ปรึกษาการเงินพวกปืนรับจ้างเห็นกับประโยชน์ส่วนตัวก็เยอะก็คือเดี๋ยวจัดการให้แต่งงบให้แล้วยิ่งทำมากยิ่งเป็นมืออาชีพเนี่ยแล้วก็ช่วยกันตบตาคณะกรรมการตลาดทรัพย์ผู้บริหารตลาดทรัพย์อนุมัติเข้ามาแล้วสร้างความเสียหายนักลงทุนเนี่ยเอาละตัวนี้ตัวนี้จะเอายังไงกับตัวนี้อันนี้จะถือเป็นกรณีศึกษาแล้วก็กรณีตัวอย่างเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องมีการหาหรือนอกจากคุณจุติไกรฤกษ์จะไปยื่นฟ้องศาลปกครองแล้วในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยจะหารือกับสช.แล้วก็รวมถึงกลต.ด้วยว่ามันจะมีทางออกในเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะคะแต่ว่าในส่วนของคนที่จอง IPO ไปแล้วอย่างในส่วนของผู้ปกครองโรงเรียนนานาชาติเนี่ยนะคะเพราะว่าตอนที่เขาก่อนที่เขาจะยื่นเข้าจะตลาดหลักทรัพย์เนี่ยการจอง IPO เนี่ยเขาให้สิทธิ์
ผู้ปกครองของนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยสามารถจองซื้อหุ้น SISB โดยนักเรียน1คนเนี่ยมีสิทธิ์ในการซื้อหุ้นเนี่ย 25,000 หุ้นก็คือที่ราคา IPO 2บาท50สตางค์ซึ่งเขามีการไปสัมภาษณ์ผู้ปกครองรายหนึ่งนะคะที่เขาก็ได้ใช้สิทธิ์นั้นเขาซื้อเต็มจำนวนก็คือ 25,000 หุ้นเป็นเงิน 130,000 บาทแล้วเขาบอกเขาจ่ายเงินให้กับทางโรงเรียนไปตั้งแต่เมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ปรากฏเนี่ยราคาหุ้นตกเขาก็ถามว่าอ้าวแล้วอย่างเงี้ยใครจะรับผิดชอบกับส่วนที่เขาจะต้องเสียไปแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่แค่เขารายเดียวเพราะส่วนใหญ่ผู้ปกครองก็ใช้สิทธิ์ในการที่จะจองซื้อหุ้น 16% 25,000 หุ้นค่ะ5บาท20ต่อ1คนก็เป็นเงิน 125,000 อีก20นะฮะค่ะก็โอประมาณ 130,000 อ่ะนะแล้วขาดทุนไป16ก็คนละ 40,000 กว่าบาททันทีเลยไม่น้อยนะแล้วยังไม่รู้อนาคตอนางอจะเป็นยังไงจะเป็นอย่างไรด้วยค่ะโอ้โหเป็นทุกข์ลาภนะเอาความเดือดร้อนกระจายไปแม้แต่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนเขาเรียกว่าค่าเทอมพิเศษนะถูกกินไปอ้าวส่วนกลต.นิดนึงนะคะก็ออกแถลงการชี้แจงนะคะว่าแนวทางการพิจารณา IPO ของกลต.นั้นจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอระดมทุนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเน้นความโปร่งใสและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อนักลงทุนซึ่งในกรณีนี้ที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าสถาบันการศึกษาไม่ควรมุ่งหวังผลกำไรเป็นหลักนั้นกลต.ขอชี้แจงว่าได้มีการสอบถามประเด็นดังกล่าวไปยัง SISB แล้วโดยทาง SISB เนี่ยก็ได้มีการชี้แจงและเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนว่ามีวัตถุประสงค์หลักที่ต้องการพัฒนาการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาในประเทศให้ทัดเทียมกับทางด้านของตะวันตกในระดับสากล นะคะโดยไม่ได้มุ่งแสวงหาผลกำไรสูงสุดและมีการระบุถึงบทบัญญัติของพ.ร.บ.โรงเรียนเอกชนว่าในกรณีที่เห็นว่าค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นที่โรงเรียนกำหนดมีลักษณะเป็นการแสวงหากำไรเกินควรหรือเป็นภาระให้กับประชาชนเกินควรเนี่ยสช.ก็มีอำนาจสั่งให้ลดลงตามที่เห็นสมควรได้นี่คือคำชี้แจงจากกลต.ค่ะดีนะกลต.นะมาออกคำชี้แจงเงี้ยมันฟังแล้วมันตลกค่ะคุณจะไปตามตรวจสอบเพราะเหรอว่าค่ากำไรเกินควรหรือเปล่านะหรือว่ามุ่งแสวงหากำไรสูงสุดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะคุณก็รู้อยู่ว่าธรรมชาติของธุรกิจเนี่ยนะไม่ว่าธุรกิจอะไรมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีช่องทางทางกำไรก็ต้องทำยิ่งมีผู้ถือหุ้นนะเป็นพันมากดดันอยู่นะฮะก็ต้องสร้างกำไรผลตอบแทนให้เขาอะในสำนึกนะและรวมถึงจะต้องดึงนักลงทุนใหม่ให้เข้ามาลงทุนด้วยไอ้สำนึกที่จะบอกว่าเฮ้ยฉันมุ่งการศึกษาอย่างเดียวนะฮะฉันเน้นที่การศึกษากำไรไว้เป็นเรื่องรองเนี่ยมันไม่มีทางหรอกเข้าไปตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยนะเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นหุ้นที่มันซื้อขายทุกวันนะแล้วก็มีฐานมวลชนก็คือผู้ถือหุ้นจำนวนเป็นพันคนคุณจะมารับผิดชอบแล้วโรงเรียนเนี่ยก็นักเรียนก็จบไปผู้ถือหุ้นบางคนอยู่กับคุณตั้งแต่แรกยันเลิกอ่ะถูกต้องโอ้โหกลต.กรณีนี้เนี่ยเพี้ยนแล้วบอกเราพิจารณาเรื่องข้อมูลความโปร่งใสเปิดเผยให้ประชาชนรับรู้นะไม่ได้หรอกเพราะว่าให้คุณเปิดเผยข้อมูลยังไงนะถ้าคุณบอกไม่ได้เข้าตลาดทรัพย์เนี่ยใครจะไปซื้อหุ้นคุณเอาให้บริษัทชั้นหนึ่งมาแล้วบอกนะมันเอาบุญรอดอ่ะนะที่ใหญ่ๆแล้วยังไม่ได้เข้าตลาดเลยนะแล้วบอกจะเสนอขายหุ้นประชาชนแต่ไม่เข้าตลาดทรัพย์ค่ะใครซื้อคุณมันไม่มีการตรวจสอบงบการดำเนินงานเนี่ยเข้ามาตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยมันจะมีข้อปฏิบัตินะต้องเปิดเผยข้อมูลต้องอะไรนะบริษัทนอกตลาดนั่นเนี่ยอย่างนี้นะฮะบอกว่ากตใครขออนุมัติกระจายหุ้นก็เปิดเผยข้อมูลแล้วโปร่งใสเนี่ยถ้าคุณบอกไม่ได้เข้าตลาดเนี่ยเข้าตลาดไม่ได้เนี่ยใครจะไปซื้อนั่นมันพิจารณาอย่างนี้อย่างเดียวไม่ได้ถ้ากตบอกที่บอกว่าเนี่ยเขาเปิดเผยข้อมูลโปร่งใสแต่ว่าหุ้นตัวนี้ไม่ได้เข้าตลาดทรัพย์นะค่ะคิดดูอ่ะใช่ไหมคือแปลกใจนะค่ะทำไม SISB เนี่ยทำให้กตได้เพี้ยนขนาดนี้อย่างวันนั้นบอกไปตรวจสอบสช.ค่ะใช่ค่ะบอกว่าเขาไม่ผิดกฎหมายเฮ้ยคุณมีหน้าที่เลยต้องไปนั่นใช่ไหมคุณพิจารณาตามกฎเกณฑ์ของคุณนะคือปิดพิจารณาการกฎเกณฑ์ว่าไอ้นี่อนุมัติกระจายหุ้นได้ไหมใช่ไหมเท่านั้นพอแล้วไม่ต้องไปสอบถามไปทำหน้าที่เขาไอ้นี่อนุมัติหรือเปล่าเพราะว่าคุณก็พิจารณาในขอบข่ายของคุณพอว่าไอ้นี่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะอนุมัติการกระจายหุ้นไหมเท่านั้นนะมันเพี้ยนนะ
รู้สึกเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นกรณีศึกษาเดี๋ยวรอดูแต่ว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่เพราะว่าเพราะหลายฝ่ายต้องเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องสังคมด้วยค่ะจริยธรรมความเหมาะสมมันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็น่าจะมีความคืบหน้าและเคลื่อนไหวของเรื่องนี้ออกมาด้วยมาปิดท้ายกันอีกนิดนึงนะคะกับที่กรต.เนี่ยก็มีการลงโทษทางแพ่งนะคะผู้บริหารของศรีราชาคอนสตรัคชั่น2รายด้วยกันนะคะก็คือนายสมบูรณ์ยิ่งยงกิจมงคลแล้วก็ลูกชายนายสรัญญูยิ่งยงกิจมงคลค่ะเพราะว่านายสมบูรณ์ผู้บริหารเนี่ยเขาไปใช้ข้อมูลอินไซเดอร์ในการซื้อขายหุ้นเพราะเขาไปรับรู้มาว่าโครงการหนึ่งของศรีราชาเนี่ยมันจะประสบปัญหาขาดทุนในไตรมาสนั้นๆเขาก็เลยมีการเอาบัญชีของลูกชายเนี่ยมาขายหุ้นของศรีราชาออกไปก่อนที่มันจะมีการแถลงผลการดำเนินงานที่ขาดทุนออกมาเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละค่ะก็เลยทำให้กรต.ไปสืบทราบแล้วก็รู้ว่าใช้อินไซเดอร์มาก็เลยมีการสั่งลงโทษทางแพ่งนั้นนะคะปรับเป็นเงินค่าปรับทางแพ่งแล้วก็ชดใช้ค่าใช้จ่ายกว่า 972,000 บาทแล้วก็กำหนดระยะเวลาห้ามบุคคลทั้งสองเป็นกรรมการหรือผู้บริหารด้วยค่ะต้องพ้นไปโอ้หาเสร็จแล้วเลยเล็กๆน้อยๆนะเพราะวงเงินปรับไม่เยอะเนี่ยแสดงว่าไอ้ผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยไม่เยอะค่ะก็ขายไปประมาณ 225,700 หุ้นแล้วก็ได้รับเงินซึ่งไม่ควรกระทำค่ะเล็กๆน้อยๆแต่มันส่งผลก็แสดงว่าจิตหมกมุ่นอยู่กับไอ้เรื่องส่วนต่างราคาหุ้นนะความจริงไม่ควรเนี่ยไม่ควรจะหมกมุ่นในเรื่องผลประกอบการอย่างเดียวก็ดีฮะนี่ก็เสียชื่อเสียเสียงไปใช่นะคะแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูตัวเลขเศรษฐกิจกันค่ะ